بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله เรื่องเล่าสู่กันฟังวันนี้อยากจะเล่าเรื่องที่เป็นอามานเป็นการกระทำความดีที่พิเศษเป็นการกระทำความดีที่พิเศษกว่าอามานหรือว่าการกระทำอื่นๆเล่าสู่กันฟังครับพี่น้องครับวันนี้ในชีวิตของเราก็จะสัมผัสกับอะไรครับกับการละหมาดเราก็สัมผัสกับอะไรครับสัมผัสกับการถือศีลอดสัมผัสกับการเยี่ยมเยือนเครือญาติสิ่งต่างๆเหล่านั้นพี่น้องครับมันก็เป็นอามันที่ซอแหละแต่ปรากฏว่ามีอามันที่ซอแหละมีอามันที่ดีมีการกระทำที่ดีที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ค้ำประกันสวนสวรรค์เอาไว้เรียกว่าเป็นทางลัดเลยก็ได้พี่น้องวันนี้เราอยากทำดีพี่น้องเราให้ความสำคัญกับสิ่งตรงนี้นบีได้ค้ำประกันสวนสวรรค์เอาไว้ให้ได้ไปเปิดอ่านดูพี่น้องเจอมา3การกระทำด้วยกันเจอมา3อามานด้วยกันที่ว่าใครทำแล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นน่ะได้รับรองสวนสวรรค์ให้แก่เขาส่วนจะได้เข้าเลยหรือว่าไปแวะที่อื่นก่อนนะไปทันสิทธิ์ก่อนอันนั้นก็ไปตามแต่เรื่องแต่ราวที่ว่าเราทำดีหรือไม่ดีเยอะแค่ไหนพี่น้องแต่นบีค้ำประกันสวนสวรรค์มั่นใจได้เลยว่าเราต้องได้เข้าสวรรค์3อย่างที่ได้ไปอ่านพบมาอย่างแรกพี่น้องครั้งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามกับเราบรรดาซอฮาบะห์เป็นหะดีษส่งต่อมาถึงเราพี่น้องถามว่ามีใครบ้างมั้ยใครบ้างมั้ยที่ค้ำประกัน2สิ่งนี้ให้กับฉันจะค้ำประกันสวรรค์ให้กับเขานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ใช้คำว่าค้ำประกันการค้ำประกันคืออะไรพี่น้องในการดูแลพี่น้องการค้ำประกันคือการดูแลตามสัญญานะการให้การรับรองต่อสิ่งนั้นๆพี่น้องว่ามันจะเป็นอื่นไปไม่ได้เว้นแต่สิ่งที่มันควรจะเป็นนะสิ่งที่พี่น้องเห็นใช่ไหมการค้ำประกันต่อบุคคลคนหนึ่งพี่น้องไปทำสัญญาอะไรกับเขาเขาต้องทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่นั้นหน้าที่นี้ถ้าหากว่าคนคนหนึ่งไปทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเขาไม่ใช่ตามสัญญาของเขาเขาก็เรียกว่าเป็นการละเมิดแล้วคนที่ค้ำประกันก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันวันนี้ถ้าหากเราค้ำประกันสองสิ่งที่นบีได้บอกเอาไว้พี่น้องให้มันอยู่ตามคันลองที่มันควรจะเป็นให้มันอยู่ในสิทธิที่มันควรจะได้พี่น้องนบีบอกว่าอัตมัลละหุนยันนะฉันจะค้ำประกันสวนสวรรค์ให้กับเขาข้อแรกมาใบนะละฮยัยฮีวะมาใบนะริจลัยฮีนะข้อแรกคือสิ่งที่อยู่ระหว่าง2หนวดของเขาก็คืออะไรครับลิ้นนั่นเองอย่างที่2มาใบนะริจลัยฮีสิ่งที่อยู่ระหว่างเท้าของเขาเท้าทั้งสองของเขามีอะไรอยู่มีอวัยวะเพศอยู่ใครค้ำประกันให้กับนบีได้บ้างครับว่าวันนี้ลิ้นของเราจะใช้ไปตามคันลองที่มันควรจะเป็นใช้ลิ้นของเขาไปตามสิทธิที่มันควรจะได้เราใช้ลิ้นของเราพูดแต่ในสิ่งที่ดีเราไม่ใช้ลิ้นของเราพูดในเรื่องที่ไม่ดีเราใช้ลิ้นของเราพูดในสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมเราไม่ใช้ลิ้นของเราปล่อยให้มันไปทำลายผู้อื่นด้วยกับลิ้นของเรานะเราเคยได้ยินคำไหมพี่น้องนะคมมีดนั้นบาดกายใช่ไหมแต่คมลิ้นนั้นบาดใจพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสร้างบาดแผลมันสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นได้และมันสร้างบาปกรรมให้กับคนที่เป็นเจ้าของมันได้ง่ายที่สุดเลยพี่น้องเรื่องของลิ้นพี่น้องครับมันทำให้คนคนหนึ่งเข้าสวรรค์แล้วก็มันทำให้คนคนหนึ่งตกนรกได้เหมือนกันเรื่องของลิ้นใครก็ตามที่เขามากล่าวชะฮาดะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มากล่าวปฏิญาณตนยอมรับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันเป็นเหตุให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์พี่น้องถามว่าด้วยกับอะไรด้วยกับลิ้นของเขาและมันทำให้คนคนหนึ่งนั้นตกนรกได้เหมือนกันด้วยกับลิ้นของเขาเหมือนกันก็คือเขาคนนั้นน่ะนินทาว่าร้ายผู้อื่นเรื่องราวที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้กับผู้หญิงนั้นซอดากะห์เยอะๆให้ผู้หญิงซอดากะห์เยอะๆเพราะว่าอะไรคนส่วนมากจากนรกนั้นเป็นผู้หญิงเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะลิ้นของนางนั่นเอง
ดังนั้นเราต้องทบทวนดูว่าวันนี้ลิ้นของเราได้ใช้ไปตามคันลองของมันหรือยังได้ใช้ไปตามสิทธิ์ที่มันควรจะได้หรือยังอย่างที่สองครับที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ค้ำประกันไว้ใครค้ำประกันได้นบีค้ำประกันสวรรค์ให้กับเขามาบัยนะริจะลัยฮิอวัยวะเพศของเขาพี่น้องครับใช้ให้ถูกตามคันลองใช้ให้ถูกสิทธิ์ที่มันควรจะได้อะไรที่มันไม่ใช่สิทธิ์ของมันอย่าไปใช้พี่น้องใช้ตามคันลองของธรรมที่ถูกต้องสองอย่างอย่างที่สามอย่างสุดท้ายพี่น้องครับเป็นอามันพิเศษเลยที่นบีหยิบยกเอามาแล้วบอกว่าค้ำประกันสวนสวรรค์ให้ครั้งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดกับท่านซาบานรอฎิยัลลอฮุอันฮูพูดบอกว่ามีใครไหมจะประกันให้กับฉันว่าจะไม่ขอกับมนุษย์เลยฉันจะค้ำประกันสวนสวรรค์ให้กับเขามีใครไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค้ำประกันสวนสวรรค์ให้กับคนที่ไม่ขอมนุษย์พี่น้องท่านซาบานรอฎิยัลลอฮุอันฮูรายงานหะดีษนี้มาและปรากฏว่าตัวของท่านซาบานไม่เคยขอจากใครอีกเลยการขอตรงนี้หมายความว่าการขอในลักษณะที่ว่าเรานั้นเป็นเหมือนขอทานพี่น้องเรางอมืองอเท้าเราไม่ทำอะไรเลยพี่น้องแต่ว่าเรานั้นจำเป็นที่จะต้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ขอกับมนุษย์นะสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับมันเป็นอามันอะไรครับมันเป็นอามันที่ทำให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นน่ะได้การันตีสวนสวรรค์ให้กับเราดังนั้นพี่น้องสามอย่างนี้ฝากเอาไว้นะเล่าสู่กันฟังไว้พบกันในจันนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์